นทปพรอมีคนอยู่แค่ 8,500 ใช้งบปีหนึ่งไม่ได้มากมายอะไรแล้วแถม 8,500 คนนี้ยังต้องมาทำงานจิตอาสาพระราชทาน904ซึ่งทำหน้าที่ดูแลประชาชนเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนอีกนั้นหน่วยงานของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกองทัพอะไรอย่างที่คนจำนวนมากเกรงกลัวสวัสดีครับท่านผู้ชมผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อนนท์ ศักดิ์วรวิทย์จากคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และนักวิชาการสถาบันทิศทางไทยนะครับวันนี้ก็มาพูดเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีหน่วยราชการในพระองค์โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณหน่วยราชการในพระองค์กับงบสถาบันหรืองบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์หน่วยงานหนึ่งซึ่งมีความเข้าใจผิดมากแล้วคนก็ยังไม่รู้จักดีเป็น1ใน3ของหน่วยราชการในพระองค์ก็คือหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์หรือเรียกสั้นๆว่านทปพรอ.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ก็คือ Royal Guard ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยรักษาพระองค์ก็มาจากทหารมหาเล็กหรือทหารรักษาพระองค์นี่แหละนะครับเพราะความเกี่ยวพันของนทปพรอ.ก็เกี่ยวกับทหารรักษาพระองค์แล้วก็ทหารมหาเล็กมาตั้งแต่ต้นไอ้ที่เอาไปพูดกันผิดที่ผิดทางจำนวนมากก็คือบอกว่าเนี่ยเป็นกองทัพส่วนพระองค์ซึ่งไม่ใช่นะครับนทปพรอ.เนี่ยมีกำลังพลอยู่แค่ 8,000 กว่ากองทัพไทยมีกำลังพลอยู่หลายแสน 2-3 แสนแล้วก็มีกำลังพลสำรองอีกสักประมาณ 200,000 นะฮะไม่พอที่จะเป็นกองทัพอะไรได้เลยนะฮะมีขนาดที่เล็กมากนะครับนทปพรอ.เนี่ยนะครับมาดูประวัติความเป็นมาของนทปพรอ.นะครับนทปพรอ.หรือหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เนี่ยนะครับที่มาเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฝึกทหารกันเยาวชนเป็นทหารทำหน้าที่ไล่กาเวลาทรงบาทก็เลยเป็นที่มาของทหารมหาดเล็กไล่กาซึ่งต่อมาก็คือทหารรักษาพระองค์ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยถวายพระองค์พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พอต้นรัชกาลที่5 2411เนี่ยนะครับทรงรวบรวมทหารมหาดเล็กข้าหลวงเดิม24คนตั้งเป็นหน่วยทหาร2โหลถือปืนชไนเดอร์ฝึกยิงปืนอย่างฝรั่งแล้วหลังจากนั้นก็ทรงตั้งกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ซึ่งก็คือราบ1ในปัจจุบันรัชกาลที่5ทรงเป็นนายพันเอกผู้บังคับการกรมเองตรากรมก็เป็นตราพระเกี้ยวเสร็จแล้วพอ2445เนี่ยนะครับมีการตั้งกองทหารรักษาพระบรมมหาราชวังหรือกองทหารล้อมวังซึ่งปัจจุบันคือราบ11แล้วก็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นนายทหารประจำกองราบ11ก็เลยมีสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีประจำพระองค์รัชกาลที่6แล้วมีตราวชิราวุธเป็นสัญลักษณ์ของราบ11พอต้นรัชกาลที่6เนี่ยก็ทรงรับเป็นผู้บังคับการพิเศษของราบ11ครับพอเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เกิดการโอนกรมทหารรักษาวังในสำนักพระราชวังไปกระทรวงกลาโหมทั้งหมดเลยครับเพื่อไม่ให้พระเจ้าแผ่นดินคุมทหารปีไหนไม่ทราบในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยก็มีการตั้งหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นหน่วยงานในสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วปี2556ก็ยกฐานะนทปพรอ.เป็นกรมสังกัดกระทรวงกลาโหมมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพอปี2560นะครับเกิดการตั้งนทปพรอ.เป็นหน่วยราชการในพระองค์ตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์โอนกรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหมและโอนสำนักงานในตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์มาเป็นนทปพรอ.จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพอปี2562เนี่ยก็โอนราบ1กับราบ11มาที่นทปพรอ.นี่คือที่มาของนทปพรอ.พรบ.ก็จะมี2อันก็คือพรบ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์60แล้วก็จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์60แล้วก็พอปี62เนี่ยนะครับมีพรก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบกกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นราชการในพระองค์2562นะครับด้านซ้ายเป็นตราประจำของราบ1นะครับมีตราพระเกี้ยวนะครับมีพานแว่นฟ้า2ข้างมีช้างเอราวัณมีตราราชสีนะครับส่วนตราของราบ11จะเห็นว่าเป็นมหามงกุฎแล้วก็มีตราอุณาโลมแล้วมีตราซ่อมหรือที่เรียกว่าวชิราวุธนะฮะเป็นเครื่องหมายประจำพระองค์รัชกาลที่6เป็นตราประจำหน่วยนะครับตอนนั้นมีคนคัดค้านการโอนราบ1กับราบ11กลับมาที่นทปพรอทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วราบ1กับราบ11ก่อตั้งโดยมีในหลวงรัชกาลที่5กับรัชกาลที่6ทรงเป็นผู้บังคับการหน่วยโดยตรงก็โอนกลับไปเป็นทหารวังหรือทหารรักษาพระองค์อย่างที่เคยเป็นมาตั้งแต่ในอดีตคนที่คัดค้านมากก็คือคุณปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับ
ทำไมถึงเกิดการรวมขึ้นมาเป็นนทปพรอย่างที่หนึ่งเลยเดิมเนี่ยก็คือมีข้า2เจ้าบ่าว2นายคือมาทำงานในวังแต่ยังมีต้นสังกัดเป็นกลาโหมเป็นกรมราชองครักษ์เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เกิดเอกภาพในการบังคับบัญชาที่เรียกว่า unity of command ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทหารแล้วก็มีแคริเอร์ที่ไม่ชัดเจนนะครับคนที่มีประสบการณ์เรื่องนี้มากที่สุดคนนึงคือพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรซึ่งมาเป็นนายตำรวจประจำพระราชสำนักอยู่หลายสิบปีจนกระทั่งรู้สึกว่าตนเองเนี่ยทำงานในตำแหน่งเดิมจนละหลวมก็เลยขอกราบบังคมทูลลากลับไปอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมตำรวจเดิมพอกลับไปถึงกรมตำรวจก็ไม่ให้ความสำคัญไม่ให้งานท่านทำท่านก็เลยขอลาออกจากราชการก็แคริเอร์ไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่า2ทางการประสานงานก็จะไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากว่าขึ้นตรงกับ2ฝ่ายแล้วก็จริงๆเนี่ยการโอนเหล่านี้ไม่ได้โอนมาทั้งหมดไม่ได้เพิ่มกำลังพลบุคลากรมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมแต่ลดความทับซ้อนและก็ซ้ำซ้อนของหน่วยงานลงนะแล้วโอนมาแต่คนกับอัตราเงินเดือนค่าจ้างไม่ได้โอนยุทโธปกรณ์ใดๆมาด้วยไม่ได้โอนรถทั้งม้ามาโครงสร้างของหน่วยราชการในพระองค์เป็นอย่างนี้นะครับสำนักพระราชวังเดิมอยู่สังกัดนายกรัฐมนตรีเนี่ยโอนและยกระดับเทียบเท่ากับระดับกระทรวงแล้วแบ่งเป็นกรมบังคับบัญชาสำนักพระราชวังสำนักราชเลขาธิการโอนมาเป็นกรมราชเลขาธิการในพระองค์กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์มีกรมมหาดเล็กมีกรมสนับสนุนมีกรมกิจการพิเศษแล้วก็มีกรมราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีนะครับสำนักองคมนตรีจะเล็กหน่อยมีข้าราชการอยู่แค่ร้อยกว่าคนจะมีสำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรีกับกองนิติการคราวนี้นทปพรอโอนจากกระทรวงกลาโหมมาเป็นหน่วยราชการในพระองค์มีหน่วยงานย่อยก็คือสำนักงานผู้บังคับบัญชาสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์โอนกรมราชองครักษ์เดิมในกระทรวงกลาโหมมาเป็นสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ครับโอนสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเป็นสำนักงานในตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์แล้วก็โอนราบ1กับราบ11มาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ราชวัลลบแปลว่าอันเป็นที่รักของพระราชาก็มาเป็นกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์และกรมทหารราบที่11มหาดเล็กรักษาพระองค์ตอนนี้ราบ1ก็เป็นโรงเรียนจิตอาสาเป็นหลักเลยนะฮะโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน904พื้นที่ตรงถนนวิภาวดีส่วนราบ11ตรงแถวเลยเกษตรศาสตร์ไปทางพหลโยธินนะครับตอนนี้ก็เป็นศูนย์ฝึกของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานฝึกเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็โคกหนองนาโมเดลนี่คือข้อที่โดนใส่ร้ายแต่ถามว่าจริงๆแล้วนทปพรอมีคนอยู่แค่ 8,500 ใช้งบปีนึงไม่ได้มากมายอะไรถ้าเทียบกับสหรัฐอเมริกาเนี่ย Royal Guard ของเราเนี่ยเล็กมากในขณะที่หน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยงบ 3-4,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะหรือเป็นแสนล้านของเราไม่กี่พันล้านนายทหารก็มีอยู่แค่ 8,500 นายไม่ได้มากถ้าเทียบกับขนาดกองทัพซึ่งมีกำลังพล 300,000 กว่าแล้วยังไม่รวมกำลังพลสำรองเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ได้จะเป็นกองทัพอะไรเลยแล้วแถม 8,500 คนนี่ยังต้องมาทำงานจิตอาสาพระราชทาน904ซึ่งทำหน้าที่ดูแลประชาชนเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนอีกหน่วยงานของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกองทัพอะไรอย่างที่คนจำนวนมากเกรงกลัวอันนี้ก็เป็นความจริงที่อยากจะชี้แจงให้ทุกคนได้รับทราบแล้วก็เข้าใจอย่างถูกต้องนะครับก็กราบขอบพระคุณมากครับแล้วพบกันในตอนต่อไปจะมาดูเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีเรื่องจำนวนบุคลากรและงบประมาณหน่วยราชการในพระองค์สำหรับตอนนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ